merry-go-round broke down. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้ครับไม่อยู่กับไฟแนนซ์แอนด์เฟรดดี้กันอีกครั้งนึงแล้วแต่ว่าในวันนี้ครับเราไม่ได้มาพูดถึงทฤษฎีเอาจริงมันก็คือทฤษฎีนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะมาคาดเดากันว่าอนาคตของเกม Final Fantasy Freddy เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็น่าจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วก็อาจจะเห็นจากรูปปกไปเล็กน้อยแล้วนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ทำการคาดเดาแล้วว่าตัวเกมภาคต่อไปนั้นมันจะไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่มันจะทำการเล่าย้อนกลับมาด้านหลังมันคือการเล่าย้อนมาถึงจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของ Fazbear Entertainmentหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้และทำไมทุกคนถึงคิดกันแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันตั้งแต่แรกๆกันเลยดีกว่าครับผมโดยจุดเริ่มต้นครับเราต้องทำการย้อนไปในภาคแรกของซีรีส์ VR เนาะก็คือ Heavenite ภาคแรกนั่นแหละหรือว่าภาค8ของซีรีส์นี้ถ้าให้เจาะจงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือ Curse of Deathbear ครับเป็น DLC เสริมของตัวเกมภาคนี้และข้อมูลนี้เนี่ยมันจะอยู่ในล็อบบี้นั่นเองครับซึ่งมันก็คือซุ้มที่อยู่ด้านหลังของตัวเอกนั่นเองมันเป็นงานที่เขียนชื่อว่า Fall Fest 83ครับหรือว่า Fall Fest 1983นั่นแหละครับเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่ในจักรวาลฟอร์นาฟเนี่ยเขาจะมาจัดงานอะไรแบบนี้กันซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนาะผลไม้หรือว่าผักเนี่ยที่มีความนิยมมากๆในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นก็คือฟักทองครับดังนั้นผมคิดว่างานเทศกาลนี้น่าจะจัดไปยาวมากๆทั้งเดือนตุลาเลยก็ว่าได้เพราะว่าในตอนที่เรากำลังเล่นอยู่ในตัวเกม Heavenite ภาคแรกเนี่ยมันก็จัดอยู่ในช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับประเด็นก็คือถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่มันดูคุ้นมากๆครับซึ่งก็ใช่แหละมันคือบ้านเดียวกันเลยในตัวเกมภาคที่4เนาะเป็นบ้านที่อยู่ในหน้าปกเริ่มเกมนะครับประมาณนั้นซึ่งก็เป็นไปได้สูงครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันที่ตัวเอกอย่างไมเคิลอัฟตันเนี่ยต้องไปเผชิญฝันร้ายกับหุ่นไนท์แมร์แอนิมาทรอนิกเนาะพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถคาดเดาได้ไกลๆว่างาน Fall Fest น่าจะมีการจัดอยู่ใกล้ๆกับบ้านของหุ่นอ่ะกับบ้านหลังนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจ 100% นะครับแต่ว่าช่างเรื่องนั้นมันก่อนมันไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่ครับมันไม่ใช่ประเด็นของเรื่องนี้ด้วยซ้ำเรามาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อดีกว่าเนาะโดยข้อมูลเพิ่มเติมนี้มันจะอยู่ในตัวเกมภาคปัจจุบันกันละอย่าง Heavenite ภาค2นั่นเองครับโดยมันจะเป็นภาพที่อยู่ด้านหลังตู้กาชาของคัพเค้กครับที่มีชื่อว่าคัพเค้กบอนันซ่าเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นไกลครับมันคืองาน Fall Fest นั่นแหละแต่ว่าในรอบนี้เราได้เห็นตัวละครที่มีความคุ้นหน้าคุ้นตามากๆมันเป็นตัวละครที่มาจากการ์ตูนที่มีชื่อว่าFreddy and Friends on Tour ครับของตัวเกม Security Breach นั่นแหละโดยจะมี Freddy, Bonnie, Chica, Foxy ครับแล้วก็มีคัพเค้กอยู่ด้วยนะแต่ว่าที่สำคัญครับมีตัวละครเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนั่นคือ Marionette หรือว่าปั๊ปเป็ตนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่างาน Fall Fest น่าจะเป็นงานที่สำคัญมากๆเป็นงานที่มีความสำคัญมากๆกับทาง Fazbear Entertainment ครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางบริษัทจะเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมาเองแล้วก็นำหุ่น Animatronic มาอยู่ในงานนี้อีกด้วยครับแต่ว่าทั้ง2ข้อมูลนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรเราเลยนี่ว่าตัวเกมภาคต่อไปมันจะย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นงานที่ทาง Fazbear Entertainment เนี่ยจัดอยู่ทุกปีอยู่แล้วซึ่งเขาก็อาจจะจัดงานนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วและมันก็คือโปสเตอร์นี้เลยซึ่งมันก็คืองาน Fall Fest อย่างที่2ข้อมูลก่อนหน้านี้เคยพูดถึงไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือปีที่เขาจัดงานครับเพราะว่างาน Fall Fest ในครั้งนั้นมันจัดในปี1970ครับใช่ครับฟังไม่ผิดฮะ1970ครับประเด็นก็คืออย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วจากข้อมูลในเหรียญ Fazcoin เนาะเราจะได้รู้ว่าร้าน Freddy Fazbear Pizza ถูกสร้างขึ้นมาในปี1983ซึ่งหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็คิดกันไปต่างๆนานาแล้วว่าแสดงว่า Fazbear Entertainment น่าจะถูกก่อตั้งในปี1983มาเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะห่างกันบวกลบเล็กน้อยไม่มากนักอาจจะเป็นปี1980ที่ Fazbear Entertainment ถูกสร้างขึ้นมาก็ได้แต่แน่ๆร้าน Freddy Fazbear Pizza จะถูกสร้างมาในปี1983แต่ทำไมงาน Fall Fest ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าในโปสเตอร์ตอนนี้มันเขียนว่าปี1970ล่ะคำตอบมันก็ง่ายมากๆครับนั่นเป็นเพราะว่าFazbear Entertainment มันมีตั้งแต่ปี1970แล้วล่ะครับโดยถ้าหากเราย้อนกลับไปที่ภาค Security Breach เนี่ยเราก็จะเห็นโปสเตอร์ที่มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะแบบนี้กันแบบเป๊ะๆ เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว Fazbear หรือว่า Spring Bonnie
หรือว่าโปสเตอร์ขายตั๋วเหล่านี้มันก็มีความเก่าในระดับที่เก่ามากๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับ Fall Fest 1970อยู่พอดีเลยแต่จุดหนึ่งที่หลายๆคนชอบเอามาหยิบยกกันนั่นคือในช่วงปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะแทบเห็นความเป็นหุ่นยนต์เนี่ยน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นจากโปสเตอร์หรือว่าจากการ์ตูนอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ทำให้ผมคาดเดาว่ามันยังไม่ได้มีหุ่นแอนิมาทรอนิกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าถ้าให้พูดกันแบบร้องอ๋อเลยก็ว่าได้ผมคิดว่าในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงปี1970อะไรทำนองนั้นเนี่ยเจ้าของบริษัทนี้ยังมีเพียงแค่คนเดียวครับและนั่นผมหมายถึงวิลเลียมอัฟตันคือวิลเลียมอัฟตันเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีเงินสูงครับแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีนั้นเขามีบริษัทเป็นของตัวเองก็คือ Fastback Entertainment และเขาก็ถือครองอยู่เพียงผู้เดียวแต่เมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับความโด่งดังของเขาได้ลดลงจนเข้าสู่ช่วงกำลังที่จะล้มละลายเลยก็ว่าได้และนั่นเขาเลยต้องการหาอะไรบางอย่างที่มันจะสามารถชุบชีวิตสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้กลับมาโด่งดังได้อีกครั้งหนึ่งและนั่นผมหมายถึงหุ่นแอนิมาทรอนิกครับและผู้ที่สามารถทำเทคโนโลยีได้อย่างล้ำยุคขนาดนั้นมีอยู่เพียงคนเดียวครับนั่นคือเฮนรี่แอมเบอรี่และเมื่อ2คนนี้เข้ามารวมกันFastback Entertainment จึงสามารถกำเนิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในปี1983ประมาณนั้นแหละครับอ้าวแต่ถ้าปี1983มันเป็นปีที่หุ่นแอนิมาทรอนิกได้ทำการถือกำเนิดมาในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะบวกลบประมาณนั้นไม่ไกลไปมากกว่านี้แล้วในช่วงปี1970ล่ะเขาใช้อะไรเป็นมาสคอตกันแน่ก็ง่ายๆเลยครับเขาก็ใช้ชุดคอสตูมนั่นแหละและชุดคอสตูมนี้เราเคยเห็นไปแล้วครับใน DLC Rune ของเกม Security Breachซึ่งมันก็คือชุดคอสตูมสิงโตที่เราเห็นอยู่นั่นเองครับเอาจริงแล้วมันยังมีอีกหลายคอสตูมมากๆเลยนะซึ่งเอาจริงแล้วมันก็มีอยู่หลายชุดมากกว่านี้นะมีช้างแล้วก็มีกาอีกด้วยนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูชุดกันแบบจริงจังแล้วก็จะเห็นว่าชุดเหล่านี้มันเป็นชุดที่มีธีมคาร์นิวัลและธีมของมาสคอตเหล่านี้มันก็ตรงกันกับงาน Fall Fest ที่เป็นคาร์นิวัลเหมือนกันอีกด้วยดังนั้นผมคิดว่าชุดเหล่านี้น่าจะมาในช่วงปี1970ไม่มีผิดอย่างแน่นอนครับและผมคิดว่าในเกมภาคต่อๆไปเราก็จะได้เห็นชุดนี้ออกมาโลดแล่นจริงๆในงาน Fall Fest เหมือนกันและนี่แหละครับก็คือเป็นการคาดเดาทั้งหมดนะว่าตัวเกมภาคต่อไปนี้มันจะเป็นการเล่าย้อนไปถึงปี1970ในช่วงที่ Fastback Entertainment อาจจะยังเป็น Fredbear Entertainment นะครับอันนี้ผมคาดเดานะเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าแฟตแบร์เนี่ยอาจจะเป็นหุ่นแอนิมาทรอนิกที่เฮนรี่เป็นคนสร้างแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเฟร็ดแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้อ้างอิงมาจากหมีเฟร็ดแบร์ซะมากกว่านะครับเราจะได้รู้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดแต่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่ายังไงนะเพราะอย่างที่เรารู้กันการที่วิลเลียมอัฟตันจะเริ่มฆ่าเด็กได้เนี่ยมันก็ต้องช่วงปี1983นู่นเลยนะครับซึ่งก็ห่างจากงาน Fall Fest 1970ไปถึง10กว่าปีด้วยกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่ายังไงก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะยังไงนะครับประมาณนี้อาจจะเป็นการเล่าถึงจุดเริ่มต้นระหว่างเพื่อน2คนก็คือวิลเลียมกับเฮนรี่ทำไมเขาถึงมาเป็นเพื่อนกันได้ทำไมเขาถึงมาสร้างบริษัทด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไม่เราก็อาจจะเห็นความดำมืดมากกว่านี้ก็ได้ดีไม่ดีเราอาจจะรู้ว่าวิลเลียมอัฟตันอาจจะได้ฆ่าเด็กมาแล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีนึงครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าในจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะเล่ายังไงและมีปมไหนที่น่าสนใจบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแต่ว่าในวันนี้ครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ